สวัสดีครับผมวันนี้พวกคุณอยู่กับกาวซัสโปรเจกต์นะครับกับผมนายคาวาชิบอ14วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปลดล็อกหรือว่าถอดรหัสใน Operation Chaos ของ Call of Duty Black Ops Cold War นะครับโอเคอันดับแรกเราต้องมีหลักฐานในการปลดล็อกมิชชั่นนี้ออกมาตามจริงเราก็สามารถเข้าไปเล่นมิชชั่นนี้เลยก็ได้แต่ว่ามันอาจจะทำให้สปายคนนี้ได้หลบหนีออกไปแต่ว่าทางที่ดีผมก็เลยแนะนำว่าอยากจะให้ทุกคนทำการถอดรหัสใน Operation นี้ก่อนนะครับโดยที่หลักๆนี้เราควรเก็บIntel อยู่ประมาณ3ชิ้นหรือที่เรียกกันว่าหลักฐานนั่นเองจะมี3ชิ้นผมติดปากเรียก Intel เพราะว่า Back Call of Duty Back Ops ทุกภาคเขาจะเรียก Intel หมดยกเว้น Back Ops 3เขาจะเรียกว่าเป็น Collectible นะฮะโอเคอันดับแรกเรามาถอดรหัสที่หนังสือพิมพ์กันเลยเนาะในหนังสือพิมพ์นี้จะประกอบไปด้วยตัวหนังสือสีแดงที่อยู่ประมาณ7ตัวอยู่ในนี้แล้วก็เขียนมาเลยว่ามันจะมีตัวไหนบ้างตัว A ตัว T ตัว E S L E แล้วก็ T และเราก็มาหาคำตอบอยู่ในเจ้าตัว number station broadcast ที่เป็นหลักฐานตัวที่3ตัวนี้นะครับโอเคเราสังเกตได้ว่ามันจะต้องมีตัว S มีตัว E 2ตัวเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นเมือง Seattle แน่นอนเพราะฉะนั้น Seattle เขียนคำตอบลงไปเลย8261ผมคิดว่ามันต้องเป็นอย่างและมันต้องเป็นองค์ประกอบแรกที่เราต้องใช้มาองค์ประกอบที่2นี้หลักฐานชิ้นตัวที่2จะเป็น coded message นะครับผมอันนี้มันต้องใช้เทคนิคในการจดนิดนึงสังเกตแถวที่2มันจะมีตัวเลขบอกอยู่ว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างผมจะเรียงทีละสีก่อนเลยนะจะมี63มีเครื่องหมายคำถามมี75 81 87สีฟ้าจะมี91 92 94เครื่องหมายคำถามแล้วก็101นี่เป็นชื่อจังหวัดนะครับไม่ใช่ก็ถูกแล้วนี่วะโอเคแต่ทีนี้ก็คือหลังจากที่เราได้ตัวเลขพวกนี้มาปุ๊บเราต้องหาความต่างระหว่างตัวเลขพวกนี้ออกมาว่ามันห่างกันในแต่ละตัวมันจะห่างกันเท่าไหร่เราเริ่มต้นด้วยที่สีแดงก่อนรู้สึกว่าสีแดงนี่จะเริ่มง่ายสุดหาค่าระหว่าง75กับ81ว่ามันห่างกันกี่หลัก75กับ81ห่างอยู่กับประมาณ6หลัก81ถึง87ก็อยู่ประมาณ6หลักเหมือนกัน63กลับมาตัวนี้ผมว่า63บวก6เท่ากับ69นะครับเดี๋ยวขอใส่ไว้ด้านล่างเลย9เผื่อสีฟ้าจะได้เขียนด้านล่าง6แล้วก็โอเค69ส่วนมาที่สีฟ้าจะสังเกตได้ว่าตัวสีแดงเนี่ยมันจะเป็นเลขที่คงที่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วตัวสีฟ้ามันก็จะแตกต่างกันออกไป91ไป92จะห่างอยู่กับประมาณ1หลัก92ไป94จะอยู่กับประมาณ2หลักแล้ว101กับตัวนี้คิดว่าจะห่างกันประมาณกี่หลักถ้าเกิดว่าผมตีว่ามันเป็น3หลักอ่ะ94บวก3เท่ากับ97บวก3ได้97 9397บวก4เท่ากับ101ก็เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเป็น3โอเคเราจะได้รหัสตัวนี้มาละ9697เป็นลำดับที่2มาดูกันว่าอันดับต่อไปที่เราจะมาดูใน Number Station Broadcast นี่จะตรงกับชื่อเมืองอะไร9697ตรงกับเมืองบอสตันโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบที่2เราก็จะได้เป็นเมืองบอสตันขึ้นมางั้นเรามาลองใส่คำตอบอยู่ในเจ้าตัว Forbid นี้กันเลยอันดับและคำตอบที่เราได้สลับคำตอบแรกก็โค้ดก็เป็น8261
พาสเพจที่เราหาได้รอบที่2จะเป็นบอสตันโอเคเราทำการปลดล็อกภารกิจ Operation Chaos แล้วนะครับเอาเป็นและสำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งกดปุ่ม Subscribe นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมีเรื่องสำคัญที่จะต้องประกาศในช่วงสงกรานต์นี้นะครับเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่โปรเจกต์หน้าครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย